ซิงส์เกมยิงปืนแนวใหม่ล่าสุดเปลี่ยนศัตรูสู่อาวุธคู่ใจตะลุยโลกหลังการล่มสลายและจัดการเหล่านาโนแมชชีนยิงสนุกยิงมันภาพสวยเกมฟรีด้วยนะครับผมเป็นยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อๆกับเกม Sings นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าเกมนี้กันเบื้องต้นครับผมว่าเกมนี้น่าสนใจขนาดไหนรวมไปถึงเกมนี้เนี่ยมีระบบกาชาด้วยวันนี้เราก็จะมาเปิดกาชากันด้วยครับไม่รอช้าดีกว่าครับไปรับชมกันเลยสำหรับเจ้าเกม Sings นะครับจะเป็นเกมแนว Looter Shooter หรือว่าเป็นการเก็บของด้วยยิงปืนด้วยแล้วก็ผจญภัยไปในด่านต่างๆครับโดยแนวของเกมเนี่ยจะเป็น Futuristic Free to Play Co-op Shooter ครับหรือจะเป็นเกมยิงปืนที่แนวแบบดูอนาคตหน่อยครับแล้วเขาก็ฟรีด้วยแถมเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยครับโดยเกมนี้เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นตรงที่ว่าเขาจะไม่ให้เรายิงปืนเฉยๆครับเขาจะมีศัตรูที่เราสามารถเปลี่ยนมาเป็นตัวของอาวุธคู่ใจได้ด้วยเราก็เลยเรียกเกมนี้ว่าซิงค์ครับก็คือซิงค์กับตัวของศัตรูนั่นเองครับโดยหากเพื่อนๆเข้าเกมมาแล้วนะครับผมเชื่อเลยว่าสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะประทับใจนะครับก็คือภาพในเกมนั่นเองครับผมภาพเนี่ยทำออกมาดีมากๆโดยระบบของเกมหลักๆนะครับผมเขาเนี่ยจะแบ่งเรามาเป็นตัวละครซึ่งเราจะรับบทเป็น Runners ครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือ Companion Nano นะครับหรือว่าตัวของ Nano เพื่อนร่วมทางนั่นเองโดยตัวละครแล้วก็ปืนเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งได้ครับเพื่อเอาไปลุยในด่านต่างๆครับหลังจากเห็นภาพรวมของเกมไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดกันครับว่าเกมนี้แต่ละอย่างเนี่ยทำอะไรบ้างครับโดยเรามาเริ่มจากการเริ่มต้นของเกมเลยครับตอนเริ่มต้นเข้ามานะครับเราเนี่ยจะถูกส่งมาที่ฐานทัพหนึ่งนะครับผมก็จะมีกับ NPC เต็มไปหมดเลยอันนี้จะเป็นเพียงแค่โลกของเรานะครับโดยเราเนี่ยจะคุยกับคุณคาร์โลเวคนนี้นะครับผมคุยไปเรื่อยๆเลยครับก็จะมีด่านแบบ PVP แล้วก็ PVE ให้เราเล่นนะสำหรับระบบ PVP นะครับเราก็จะรอทั้งหมด18คนนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการเลือกจุดเกิดครับแล้วก็ทีนี้พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะต้องไล่กำจัดศัตรูนะรวมไปถึงจะมีภารกิจด้านข้างให้เราทำด้วยครับคอยดูเพื่อนๆครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วอยู่กันเป็นก้อนไว้ครับเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถคอยช่วยชุบชีวิตเพื่อนๆได้ครับผมจากนั้นเราก็ทำภารกิจไปเรื่อยๆใครที่เก็บคะแนนสูงที่สุดแล้วก็ในระบบ PVP แบบ3คนแบบนี้6ทีมก็จะชนะไปครับหรือใครไม่ชอบเล่นแบบเป็นทีมจะลงแบบเดี่ยวก็ได้เหมือนกันมีระบบโซโล่ด้วยเหมือนกันครับโดยไอเทมที่เราจะได้เนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่เราสามารถเอาไปอัพปืนต่อไปได้ในอนาคตครับส่วนอีกโหมดหนึ่งนะครับ PVE อันนี้เป็นโหมดที่สำคัญมากๆเลยครับผมก็คือในส่วนของเนื้อเรื่องนั่นเองครับแล้วก็บอกเลยครับว่าอันนี้ก็จะมีความยากประมาณนึงโดยให้เพื่อนๆเนี่ยเริ่มต้นมาให้โฟกัสในส่วนของ PVE ก่อนนะค่อยๆไล่ทำเป็นด่านไปครับโดยหากเพื่อนๆเนี่ยทำการปลดล็อกในแต่ละด่านไปเรื่อยๆครับเกมเนี่ยจะค่อยๆปลดล็อกระบบต่างๆให้เราเล่นครับโดยเขาก็จะปลดมาเรื่อยๆจนถึงตัวของด่านที่8อันนี้เราก็จะเจอกับตัวของกาชาครับผมใครเนี่ยยังเล่นไม่ถึงด่านที่8นะครับก็ยังไม่เจอตัวของระบบกาชาครับโดยณตอนนี้นะครับผมตัวของระบบที่ปลดล็อกเข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านล่างนี้เลยครับ PVE port ทั้ง4นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของคล้ายๆกับระบบสวมใส่ที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเก่งขึ้นตามความสามารถที่เพื่อนๆต้องการนะครับแล้วตรงนี้ก็จะส่งผลต่อค่า power ด้านบนด้วยครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็จะเอาไปใช้ในการลงดันต่อไปเวลาเพื่อนๆลงดันแบบ PVE เขาก็จะร้องขอตัวของค่า power ตัวนี้เอาไว้ครับเพื่อนๆก็พยายามเลือกอันที่ค่าพลังสูงๆไปก่อนนะครับช่วงเริ่มต้นเนาะแล้วก็ดูค่าพลังที่เราเนี่ยใช้นะครับถัดมาครับในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยจะมีอาวุธ3ชิ้นเป็นอาวุธคู่ใจหรือว่าอาวุธเริ่มต้นของเพื่อนๆเวลาเข้าไปในแต่ละด่านนะครับตัวของปืนนะครับผมก็จะเป็นปืนที่เพื่อนๆเนี่ยจะได้มาไม่ว่าจะเป็นจากกาชาจากการแจกนะครับผมแล้วก็ภารกิจต่างๆเนี่ยเขาก็จะมอบปืนให้เราอยู่เรื่อยๆนะครับผมซึ่งเพื่อนๆเนี่ยจะสามารถเลือกปืนคู่ใจได้1อันนะแล้วแต่เลยครับว่าเพื่อนๆถนัดปืนแบบไหนถัดมาครับก็เป็นปืนพกอันนี้ก็เลือกได้เลยว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนแล้วก็อาวุธแนวแบบว่าฟันเข้าไปด้านหน้านะครับผมจะเป็นค้อนเป็นมีดสปาร์ต้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันครับถัดมาครับคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมอันดับแรกเลยผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าให้โฟกัสไปที่ PVE ได้เลยนะ
แล้วก็ถัดมาหากใครเนี่ยมีเพื่อนนะให้สามารถเล่นทีม3คนได้จะช่วยผ่านตัวของเนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้นมหาศาลเลยครับก็สามารถจัดทีมแบบนี้นะครับเพื่อเอาไปเล่นกับคนอื่นได้นะเชียร์มากๆครับถ้า3คนเกมนี้จะเล่นง่ายขึ้นมหาศาลเลยครับเวลาตายเนี่ยก็จะมีคนชุบครับช่วยกันฮิลช่วยกันล่อมอนไปล่อมอนมาคนนึงล่อมอนคนนึงยิงแบบนี้ได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเพื่อนๆอย่าลืมมาหมั่นเปลี่ยนตัวของพอร์ตตรงนี้นะครับผมให้สูงขึ้นเท่าที่สุดเท่าที่เพื่อนๆจะทำได้เพื่อไปลงดันเจียนครับถัดมาครับเรามาดูที่ร้านค้ากันบ้างครับผมร้านค้าเนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็นช็อปที่เขาจะให้เพื่อนๆซื้อไม่ว่าจะเป็นตัวของบันเดิลต่างๆสกินตัวละครครับชุดต่างๆเนาะสกินของปืนนะครับอุปกรณ์เอาไว้อัพตัวละครของเราเวลาเราดงเนี่ยก็จะได้เรทเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมาครับท่าทางเกสเจอร์ต่างๆการแลกเหรียญกาชาอื่นๆครับแล้วก็การเปลี่ยนระบบตัวของเหรียญเงินต่างๆครับโดยขอแวบไปที่ตัวของการเติมเงินก่อนถ้าเราเติมเงินเนี่ยเราจะได้เหรียญทองแบบนี้มานะครับผมโดยเหรียญทองครับสามารถเปลี่ยนมาเป็นเหรียญม่วงเหรียญส้มแบบนี้ได้ครับโดยเหรียญม่วงนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนออกมาเป็นเม็ดกาชาได้2แบบครับโดยสีฟ้าจะเป็นตู้ถาวรแบบนั้นครับส่วนสีตัวของแดงเนี่ยก็จะเป็นตัวของกาชาอัปเกรดในแต่ละตู้ครับถัดมาครับมาเป็นที่หน้าอีเวนต์นะครับผมตัวนี้ก็จะมีอีเวนต์เยอะมากๆเลยในช่วงวันแรกของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการล็อกอินแต่ละวันมีภารกิจให้เราทำครับมีการเติมตัวของ VIP หรือว่าพาสที่จะเป็นพาสรายเดือนแบบนั้นครับแล้วก็จะมีตัวของพาร์ทอื่นๆบันเดิลอื่นๆครับที่จะมาขายเพื่อนๆไปเรื่อยๆเนาะมีตัวของของแจกรายวันครับผมอย่างเช่นปืนในวันที่3ปืนในวันที่7แบบเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้ดีมากๆครับและช่วงนี้เนี่ยเขาก็มีเทศกาลฮาโลวีนอยู่ด้วยนะครับก็จะมีกิจกรรมที่เวลาเพื่อนๆลงดันไปก็จะเจอกับตัวของฟักทองแล้วเราก็เอาฟักทองเนี่ยมาแลกเป็นสกินของปืนสกินตัวละครต่างๆครับแถมตัวของเมืองในช่วงนี้นะครับผมก็จะถูกตกแต่งเป็นในธีมของฮาโลวีนด้วยครับผมนอกจากในส่วนของอีเวนต์ต่างๆแล้วแถบสุดท้ายครับก็จะเป็น Battle Pass นะครับผมตัวนี้ก็จะมีการแจกทั้งปืนทั้งตัวของเม็ดกาชาอื่นๆครับผมเพิ่มเติมเข้าไปหากเพื่อนๆเนี่ยเป็นผู้เล่นใหม่ครับเพื่อนๆเนี่ยก็จะยังไม่เห็นตัวของแท็บที่4ตัวนี้ครับออโตแมทตัวนี้คือระบบกาชานั่นเองซึ่งจะต้องปลดล็อกตอนที่เราเล่น PVE ด่านที่8ผ่านแล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาเปิดกาชาโชว์เพื่อนๆด้วยนะครับผมเรามาดูเรทของตู้กาชาเกมนี้สักหน่อยครับโดยระดับของปืนเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นระดับปืนทองปืนม่วงแล้วก็ฟ้านะครับโดยปืนทองเนี่ยจะมีโอกาสออกเพียงแค่ 0.2% ปืนม่วง 6% แล้วก็ปืนของฟ้าทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่ 43.8% ครับส่วนการันตีนะครับกรณีถ้าเกิดว่าหลัง45โลขึ้นไปจะมีโอกาสอัปเกรดตัวของทองให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆครับโดยการอัพตัวนี้เนี่ยจะไม่เกินอยู่ที่60โลครับหรือว่า59โลนั่นเองหรือหมายความว่าเราจะเปิดไปไม่เกิน60โลเราจะได้ทองแน่นอนนะครับส่วนตัวของตู้กาชาเนี่ยก็จะมี2ตู้ด้วยกันนะครับมีสแตนดาร์ดเห็นไหมครับแล้วก็อีกตู้หนึ่งจะเป็นตู้อัปเกรดเขาก็จะเป็นรูปปืนอันเดียวแต่ว่าในตู้อัปเกรดเนี่ยเขาก็จะมีปืนที่เป็นตู้ของสแตนดาร์ดอยู่ด้วยนะครับและอีกนิดนึงครับผมใน10โลแรกของการกดตู้ของกาชานะครับเราเนี่ยจะมีโอกาสได้อาวุธที่เป็นทองกับตัวของม่วงเป็นการันตีนะครับมาลองดูกันครับ10โลแรกสำหรับตัวของตู้สแตนดาร์ดครับกด X ค้างเข้าไปปึ๊บอื้อชื่อนะครับจะทองหรือม่วงทองหรือม่วงทองทองไหมทองไหมโอ้ยไม่ทองนะครับม่วงมาเลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วตัวของเควสเนี่ยเขาจะให้เราปลดไปแล้วนะทุกคน10โลแรกอันนี้ก็เป็น20โลถัดมาครับปืนต่างๆที่เราได้มาครับเราก็จะมีการนับโลให้เรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรากดไปแล้ว20ครับไปต่อกันครับที่30โลครับว้าวๆๆทองให้ดูหน่อยทองให้ดูหน่อยโอ้ยมันออกยากนิดนึงนะครับ 0.2% เท่านั้นครับตอนนี้ผมเปิดกาชาไปแล้ว30โลนะครับไปต่อเลยครับมาดูเรทกันทองไหมทองไหมไม่ทองครับผมเกลือเลยทุกคนผมต้องใช้การันตีเลยเหรอเนี่ยอาจกดสคิปได้เลยนะทุกคนนะโอเคครับไปต่อกันที่10โปรถัดไปเป็น50แล้วครับผมหลัง45จะเริ่มการันตีทองมีโอกาสออกมากขึ้นครับมาดูกันครับจริงไหมจริงไหมไม่จริงนะทุกคนสำหรับผมนะหลัง45ของผมก็ยังไม่ออกนะครับแต่จะไม่เกิน60แน่นอนนะครับทุกคนไปครับกดสคิปไปได้เลยครับ
ปืนที่3นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะกลายเป็นตัวของสัญลักษณ์รีไซเคิลนะครับอันนี้จะเป็นการอัปเกรดปืนครับผมไปต่อครับทีนี้จะเป็น60โลแล้วโลนี้จะต้องการันตีทองให้ผมแล้วนะครับ3 2 1ไปครับนะครับปืนทองปืนแรกของผมใน ID นี่ทองแล้วมาครับ2ทองเลยได้ไหมว่าไปนะครับทองเดียวนะครับผมดูกันครับปืนม่วงนะครับต่อครับนี่โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการโอ้โหได้เป็นตระกูลแบบไรเฟิลนะครับนี่ซุปเปอร์โนวาครับผมอ่ะเรายังเหลืออีก48โลครับเราไปเรื่อยๆเลยครับไม่ทองนะครับไม่ทองเราข้ามได้เลยครับผมโอ้คนอื่นอาจจะไม่ได้ดวงแบบผมนะทุกคนของผมเนี่ยแอบดวงแบบดวงกุดนิดนึงนะเพราะว่าต้องใช้การันตีอย่างเดียวเลยครับต่อครับไปต่อเนื่องเลยครับตอนนี้เป็น90โลแล้วที่ผมเปิดไปครับม่วงอยู่นะครับตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่18โลเท่านั้นไปครับมาหน่อยมาหน่อยไม่มาเลยครับอีก8โลนะครับผมคิดว่าเราไม่ออกแล้วแหละเราเปิดไป100โลนะครับก็ได้มา1ทองเท่านั้นดวงไม่ดีเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขอทิ้ง8โลนี้ไปเลยนะครับเรามาดูในตู้ของการอัปเกรดกันบ้างครับผมโดยนี้เลยครับดีเทลเขาบอกเอาไว้เลยครับว่า10โลแรกจะมีโอกาสออกอีพิกกับรีเจนเนอรี่ครับเรามีโอกาสออกปืนอันนี้ได้เลยไหมจริงๆปืนอันนี้เป็นปืนที่ผมอยากได้ที่สุดครับเพราะว่าพรีวิวของเขายิงได้แหลมมากๆเลยทุกคนนี่มันเป็นวิ้งวิ้งแบบนี้ฮะแล้วเวลายิงเนี่ยมันเป็นแบบกระจายกระจายไปหาเพื่อนคนอื่นด้วยอ่ะเนี่ยมันเท่มันอยากได้นะครับอยากได้มาครับ10โลเกมจะรักผมไหม3 2 1 10โลแรกครับมาครับรีเจนให้หน่อยสีทองให้หน่อยสีทองโอ้ใจร้ายไม่ออกนะครับโอเคครับไม่เป็นไรครับเป็นการันตีม่วงให้เราแทนนะครับว้าอ่ะเรายังมีอีก30โปรให้ลุ้นครับผม20ครับถามจริงออกให้หน่อยไม่ออกเลยครับ20ไปแล้วครับผม30ครับมาหน่อยโอ้ยใจร้ายผมจะได้ทองเดียวจริงๆหรอเปิดเป็นหลายร้อยโลเลยเนี่ยอ่ะครับมาที่10โลถัดมาครับฮึบโอ้ยไม่มาเลยทุกคนเท่ากับว่าผมหมดไป140 150โลนะครับผมได้ปืนทองมา1อันท้วนแต่ว่าใกล้การันตีแล้วนะทุกคนอีกนิดเดียวก็จะการันตีแล้วครับอันนี้เปิดไป40แล้วขาดอีก20เท่านั้นนะครับมีเวลาให้เราเก็บเนี่ยอยู่อีก12วันครับหลังจากที่เราได้ปืนมานะครับผมเราก็สามารถเอามาปรับแต่งอัพต่างๆครับอย่างเช่นนี่เลยเวลาสโคปซูมเข้าไปกลายเป็น2เท่าแบบนี้ครับเปลี่ยนแมกกาซีนเปลี่ยนตัวของหัวปืนได้นะครับผมไหนปืนทองไหนลองมายิงหน่อยสิโอ้ยเป็นปืนแบ็คโฮทุกคนยิงไปแล้วดูดครับชาร์จได้ด้วยชาร์จได้ด้วยปึ้งยิงเฉยๆไม่ได้ด้วยนะทุกคนต้องชาร์จยิงเท่านั้นนะครับผมอันนี้น่าจะเอาไว้ผ่านด่านได้เป็นอย่างดีครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะมาอัพปืนกันนะก็สามารถมาคลิกที่ปืนครับกดตัวของออกเมนต์แบบนี้มันก็จะขึ้นมาให้เพื่อนๆเนี่ยอัพปืนไปในเลเวลแรงถัดไปเรื่อยๆแบบนี้ครับใครที่อยากจะอัพปืนของตัวเองนี่เลยครับก็จะอัพไปเรื่อยๆแบบนี้ได้ครับเพิ่มในส่วนของแรงดาเมจต่างๆครับผมส่วนปืนที่ได้ซ้ำมาเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวของออกเมนต์ตรงกลางเนาะนี่เลยครับอันนี้ของผมเนี่ยซ้ำมาจนครบแล้วครับผมวนรอบได้เลย1รอบครับอึ้งเรียบร้อยครับเป็นเทียร์ของปืนนั่นเองครับผม
นั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้แล้วนะครับผมสำหรับเกมซิงค์เบื้องต้นที่ผมเอามาฝากกันครับผมเป็นไงครับเกมนี้ภาพแสงสีเสียงต่างๆน่าเล่นไหมครับใครมีเวลาว่างนะลองมาเล่นนะช่วงนี้ผมติดเลยเกมนี้ตอนแรกว่าจะเล่นแบบไม่นานเท่าไหร่แต่ตอนนี้แอบติดนิดนึงนะครับแอบมานั่งยิงอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้เลเวล11แล้วทุกคนก็คิดว่ายังไปต่อครับเพิ่งได้ปืนมาใหม่เอ้ยลุยต่อเลยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปยิงปืนต่อแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ